สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับในครอบครัวแซกโซโฟนนะครับกระผมอิคิวนะวันนี้ก็จะมาพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับแซกโซโฟนตัวหนึ่งที่เป็นแซกไฟฟ้านะครับเข้ามาในเมืองไทยก็น่าจะปีหนึ่งนะครับอีกไม่กี่เดือนก็จะครบปีแล้วที่รวมถึงทั้งที่เขาเปิดตัวมาจะครบ1ปีแล้วนะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงว่าเขามีอะไรกันบ้างนะครับว่าภายในตัวเขาเนี่ยเป็นอย่างไรมีกี่เสียงที่ให้มากับเสียงที่เราเอามาจากภายนอกเนี่ยได้เพิ่มอีกกี่เสียงนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันกับเจ้าตัวนี้เลยครับท่านานแอโรโฟนนะครับ AE10 นะครับจากโลแลนด์นะครับนำเข้าโดยท่านดนตรีธีระมิวสิกนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเราแล้วนะครับนี่นะครับรูปทรงเลยเจ้าแอโรโฟนนะครับ AE10 ตัวนี้นะครับผลิตมาได้จะ1ปีแล้วนะครับบอดี้ทำจากพลาสติกนะครับส่วนปุ่มกดนะครับเคลือบโครเมียมนะครับส่วนปุ่มกดหลักๆที่เป็นนี่คือทำจากหอยมุกเขาเรียกว่าหอยมุกนะครับดีไซน์สวยงามนะครับเห็นแรกๆก็เหมือนดับตาบอมเหมือนกันบอดี้สวยงามนะครับมาพร้อมปากเป่าที่เป็นมอลพีซจริงๆนะครับมอลพีซที่เราคุ้นเคยกับแซกโซโฟนอยู่แล้วนะครับเขาก็ดีไซน์มาให้เราคุ้นเนาะเพื่อไม่ให้เฟซซิ่งปากเราผิดพลาดอะไรมากเกินไปนะครับส่วนเจ้าตัวนี้ที่ผมชอบอย่างนึงคือเขามีแบตเตอรี่ในตัวครับที่เราสามารถเขาเรียกว่าให้ไฟจากตัวเองได้โดยที่เราใส่ถ่าน 2A นะครับ6ก้อนนี้ก็ผมอัดคลิปหนึ่งซื้อแผงหนึ่งก็อยู่ได้ประมาณสัปดาห์นึงนี่เป่าทุกวันนะครับเป่าทุกวันวันละชั่วโมงก็ยังอยู่ได้เผลอเกินด้วยครับที่ซื้อเพราะตังค์ไม่มีก็เลยต้องฟังนั้นหน่อยไม่ใช่นะครับถ้าใครอยากจะซื้อเป็นเขาเรียกเป็นถ่านชาร์จก็ดีเลยถ้าเป็นถ่านชาร์จนี่ก็โอ้โหสบายใช้ยาวหมดชาร์จนะเจ้าตัวนี้ก็ซื้อมาพอหมดแล้วก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับก็เป็นข้อดีของเขาที่มีจ่ายไฟในตัวนะครับลำโพงที่มามี2จุดนะครับมาให้เป็นลำโพงในตัวระบบสเตอริโอนะครับแล้วโปรแกรมข้างในก็ผมบอกได้เลยว่าไฮโซมากๆเขาสามารถปรับได้ทั้งเบนซ้ายเบนขวา EQ จากโปรแกรมที่เขาให้มาก็ได้นะครับจะมีโปรแกรมตอนนี้มาแล้วเกี่ยวกับเจ้า Aerophone นะครับอยู่ในตระกูล iOS ตอนนี้ยังใน iOS อยู่นะครับก็ยังเป็นของพวกตระกูลพวกนั้นอยู่นะยังไม่มีใน Android นะครับหรือว่ามีแล้วก็ไม่แน่เรามาดูต่อนะครับระบบจอยสติ๊กนะครับในการผมคิดว่าเจ้าตัวเนี้ยคงเขาคงดีไซน์มาแบบว่าเอาคีย์บอร์ดกับแซกโซโฟนคีย์บอร์ดและแซกโซโฟนมาฟิชเชอริงกันมารวมกันนั่นเองนะฮะแล้วก็เกิดกำเนิดเป็นเจ้าตัวนี้มาเพราะไอ้จอยสติ๊กคอนโทรลเนี่ยมันเบนเสียงแล้วมันไม่ดังชี้มันดังแตงแหววแหววเหมือนbending เสียงไว้เลยเหมือนเราเล่นจอยสติ๊กของคีย์บอร์ดอยู่อย่างเงี้ยครับก็ให้อารมณ์แปลกๆดีครับผมว่าโอเคนะตัววางนิ้วโป้งนะครับทำจากยางนะครับยางแล้วก็มีพลาสติกด้วยระบบระบายน้ำลายเป็นมีรูเล็กๆตรงนี้นี่ปล่อยไปไม่ต้องกลัวน้ำลายค้างในเครื่องนะครับก็สามารถไหลออกข้างล่างได้เลยมีตัวจ่ายไฟจากด้านนอกนะครับมีอะแดปเตอร์ด้วยนะครับสำหรับเจ้าแอโรโฟนตัวนี้เดี๋ยวผมเอาอะแดปเตอร์ก่อนนี่อะแดปเตอร์ของเขานี่อะแดปเตอร์ของเขานะครับก็จะมาแถมมาให้กับในชุดของเจ้าแอโรโฟนด้วยนะครับปุ่มกดต่างๆฟิกเกอริ่งทัชชิ่งต่างๆเหมือนเราเป่าแซกโซโฟนที่เป็นเครื่องอะคูสติกอยู่เลยนะครับ Fingering Touching เดียวกันเป๊ะ
แป๊ะนะครับระบบออกเทปนะครับมีเป็นนี่ระบบออกเทปมีเป็น4ออกเทปนะครับเป็นออกเทปบนมี2ออกเทปนะครับออกเทปล่างมี2ออกเทปคือเราสามารถลูกเล่นกับเจ้าตัวนี้ได้ผมชอบเลยทีเดียวเชียวนะฮะเราไม่ยากนะครับและระบบการเลือกภายในก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่เราสามารถเลือกกดโดยการกดปุ่มนี้ค้างนะครับแล้วก็เลือกเลื่อนว่าจะเอาเมนูตรงไหนนะครับนี่กดปุ่มนี้ค้างก่อนนะครับปึ้งกดปุ่มนี้ค้างแล้วก็เลือกเอาซ้ายขวาเราจะเปลี่ยนเอาเลยว่าเราจะเลือกเสียงไหนนะครับเสียงที่มีมาให้ในตัวเครื่องผมชอบมากสุดก็น่าจะเป็นเสียงซอเออร์หูแต่ผมชอบหลายเสียงเลยครับไม่ว่าจะเป็นเสียงซอเออร์หูเสียงไวโอลินเสียงเชลโล่เสียงทรัมเป็ตเสียงแซกโซโฟนออโต้แซกรวมไปถึงเสียงที่เขาเรียกว่าเสียงอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเสียงซินก็จะอยู่ในเจ้าตัวนี้ด้วยและเราสามารถดาวน์โหลดเสียงเพิ่มโดยการผ่านช่อง USB นะครับนี่ชิงส่งให้ดูก่อนนี่ผ่านจะช่องตัวนี้นะครับก็สามารถโหลดเสียงเข้ามาเพิ่มได้ในเจ้า AeroPhone ของเรานะครับผมว่าโดยรวมๆผมชอบเลยทีเดียวเชียวนะฮะเรามาฟังเสียงเจ้าตัวนี้ดีกว่านะครับว่าแต่ละเสียงที่ผมมาเสนอนั้นมีเสียงอะไรบ้างไปชมเลยครับThank you.
เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปที่ฟังกันไปสำหรับเจ้า Aerophone ตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าผู้ที่ต้องการแนวเพลงโซโล่หรือว่าต้องการเสียงซินเพิ่มเติมนะครับเจ้าตัวนี้ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนะครับเพียงแค่ท่านหยิบขึ้นมาแล้วก็จะเป่าซ้อมในห้องหรือว่าจะพกพาไปตามสถานที่ต่างๆก็ได้เรื่องซ้อมของท่านจะหมดปัญหาอีกต่อไปนะครับถ้าท่านได้ลองเจ้าเครื่องAE10 ตัวนี้นะครับ Aerophone จาก Roland ของเรานะครับผมบอกได้เลยว่าเยี่ยมครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่ Tira Music นะครับหรือว่าจะแอดมาคุยทางแฟนเพจของผมก็ได้นะครับพิมพ์คำว่า QKI.U นะครับแล้วก็ดอทจุดแล้วก็ SAXZAC นะครับพิมพ์เข้ามาในแฟนเพจนะครับแนะนำกันมาได้ว่าอยากจะฟังเพลงไหนหรือว่าอยากให้ผมมาเป่าเจ้าตัวนี้เป็นแนวเพลงอะไรนะครับหรือจัดเป็นคอนเทนต์นะครับผมก็จะพยายามจะทำให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับมีเวลานิดหน่อยก็พยายามจะอัดคลิปมาให้ดูละกันนะครับแต่ในวันนี้ขอบคุณนะครับTira Musicนะครับขอบคุณโรแลนด์นะครับรวมไปถึงขอบคุณหมวกสวยๆนี่นะครับจากอาจารย์หนึ่งจักรวาล นะครับติดต่อได้ในแฟนเพจของอาจารย์ได้เลยนะครับใครที่สนใจนะฮะก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับว่าจะเป็นเพลงอะไรหรือว่าอยากฟังเพลงไหนแนะนำเข้ามาทางอินบ็อกซ์ได้นะครับผมขอบพระคุณที่ติดตามผมมาตลอดนะครับฝาก EQ คนนี้ไว้ในใจนะครับรักคิวน้อยๆแต่ขอให้รักนานๆก่อนจากกันมีคำคมสั้นๆมาฝากนะครับผมม้าที่ว่าเร็วยังต้องแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับเทียบ